สวัสดีครับต้นครับรักพ่อรักแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสองคนก็ตอนนั้นไม่มีแฟนครับเราก็ใช้ชีวิตของเราได้ตามปกติเราก็อยากแค่อยากเจอใครผู้หญิงหน้าใหม่ๆอะไรอย่างนี้ติ้วค่ะไม่ชอบผู้ชายเที่ยวไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ผมไม่กินเหล้าแต่ผมเที่ยวกระจุยครับถ้ามองจากภายนอกนะชอบผู้ชายสูงขาวหุ่นดีสะอาดแบบบูติกหน่อยแบบแต่งตัวแบบว่าเหมือนหนุ่มออฟฟิศอะไรเงี้ยผู้หญิงในฝันของผมก็ต้องสวยๆแล้วครับผู้ชายทุกคนต้องเป็นเช่นนั้นเนาะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาเจอตัวจริงถามว่าโอเคกับสเปคไหมผมไม่มีเป็นคนไม่มีสเปคก็ถือว่าใช้ได้ครับตัวสูงยังแบบโอ้โหเออมองโอ้โหไม่โคตรสูงเลยเนาะฟันก็เยอะหน่อยอะไรนะครับผมก็เยอะครับวันแรกอะไรเงี้ยก็เออมีอะไรติดไม้ติดมือให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเขามันก็แบบเออก็ดูดีเนาะซื้อขนมปังครับผมก็ชอบกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วบังเอิญคือเขาเป็นคนที่ชอบกินขนมปังไงก็มาเจอหน้าโอเคเจอมาครั้งที่2ที่3หยิบไปจิ้มฟันขึ้นมาแคะผู้ชายคนนี้เออก็แบบดูอับแปะอับแปะเนาะอะไรเงี้ยเลอใส่ผมเลยครับเลอแล้วแบบเหมือนแบบเขาคิดว่าคงไม่มีกลิ่นแต่โหกระเทียมลั่นเหม็นมากเขาเป็นคนเอาใจใส่ครับดิวครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับแล้วก็อย่างทุกวันอาทิตย์เขาก็จะมีกินข้าวกันนะครับแบบว่าทุกคนให้ยุ่งแค่ไหนก็ต้องมากินข้าวกันผมเลยมองว่าจุดนี้แหละครับเขาน่าจะมาเป็นครอบครัวของผมในอนาคตได้ผมว่าคนที่ดีก็ต้องมาจากพื้นฐานที่ดีครับข้าวด้วยกันพูดคุยกันป้ากับแม่เขาก็ถึงจะมีทะเลาะบ้างดีบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นคู่แบบที่เขาแบบมีความสุขแล้วเราก็เห็นเขาก็อยากเราก็อยากจะมีแบบนั้นตามภาษาผู้หญิงอ่ะก็อยากจะมีแบบช่วงเวลานี้บ้างเออจัดพิธีแบบเฉลิมฉลองเราอยากแบบชอบแบบการ์ตูนที่มันแฮปปี้เอนดิ้งเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยถามแยบๆเขาไปตลอดอะไรเงี้ยถามเมื่อไหร่ที่เขาจะขออะไรเงี้ยครับเขาว่าดูแลเอาใจใส่เราเนาะอะไรเงี้ยก็มีเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเข้ากับที่บ้านผมได้อะไรเงี้ยก็มันก็โอเคครับเราก็อยากมีแฟนเนาะอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ขวายคว้าครับก็จนเจอเนาะเย้ ตื่นมาทุกเช้าอะไรเงี้ยเราหันไปมองเขาอะเขาก็คือคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเราเรารู้สึกว่าแบบเขาทนเราได้เขารับเราได้ในความเป็นเราเพราะที่บอกเสมอว่าขี้บ่นยังไงงี่เง่ายังไงเอาแต่ใจตัวเองยังไงซึ่งเขาก็รับได้แต่ก่อนเขาไม่ใช่สเปคเราเลยสักนิดเดียวแต่วันที่เขาขอแต่งงานเขาคือสเปคของเราแล้วก็คนที่เราคิดว่าเราจะตกลงแล้วก็แต่งงานกับเขานั่นก็คือต้นค่ะทุกอย่างมันก็ต้องมีคำถามแล้วก็ต้องมีคำตอบผมมองว่าผู้หญิงคนนี้นะครับคือคำตอบที่เหลืออยู่ของผมและเป็นคนที่ใช่สำหรับผมครับมันคงเป็นความรักของผมครับมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันมายืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปอีกสักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะลาบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พอภาพสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจก็คงต้องรอให้โลกหยุดไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนทุกชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาส
แม้ว่าฉันต้องพลาดไปอีกมากมายแต่ความรอคอยนี่ก็คุ้มที่เธอเป็นจุดหมายที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเพิ่มอีกกี่ครั้งก็พอภาพสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนไปไล่ใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอฉันหยุดหัวใจรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนก็ผมก็ได้ร้องในสิ่งที่ผมอยากทำนะครับแล้ววันนี้ผมก่อนที่ผมจะนั่นก็อยากพูดความรู้สึกสักอย่างให้คนที่ผมรักคนที่แบบเป็นกำลังใจให้ผมทุกๆอย่างอยากให้เธอได้รับรู้ว่าภายใน1ปี8เดือน21วันต้องไม่เคยที่จะแบบไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่เคยที่จะแบบอยากจะทำให้ตัวเองต้องเสียใจแต่มันก็ต้องมีสักครั้งที่แบบทำให้เธอต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะครับต้องรักดิวนะเวลาที่เหลืออยู่อ่ะมันไม่รู้จะเสียกี่สักกี่ปีหรือว่าจะเร็วๆหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ต้นอยากให้เต็งอ่ะได้เดินก้าวไปกับชีวิตกับต้นไม่รู้ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขยังไงแต่ขอแบบให้เต็งรับสิ่งนี้นะครับแต่งงานกับต้นนะเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินและหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรัก